ข่าวกันต่อนะคะกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หรือว่า YEC รุ่นที่2ค่ะได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีค่ะที่สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีนายพรเทพวิวัฒน์อัศวินตัวแทนกลุ่ม YEC รุ่น2หรือนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยสมาชิกได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีโดยมีนางสาวทัญชนกนามวงศ์รักษาการนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีและสมาชิกร่วมรับมอบนายพรเทพตัวแทนกลุ่ม YEC รุ่น2กล่าวว่า YEC เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่และลูกหลานของพ่อค้านักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีเพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันเพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดมีความเติบโตอย่างมั่นคงและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมเมืองอุดรธานีปัจจุบัน YEC มีจำนวน2รุ่นในการมอบสิ่งของในครั้งนี้เนื่องจากทางกลุ่มต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งและได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ใช้ในชีวิตประจำวันโดยทางสมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานีจะได้นำไปแจกจ่ายแก่สมาชิกต่อไปซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้นะคะก็มีสมาชิกและก็ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเป็นการสร้างสรรค์สังคมเมืองอุดรธานีให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ